สวัสดีครับวันนี้ Apple มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเพราะหลังจากที่ปล่อย iOS 14.5 Beta 1 สำหรับนักพัฒนาไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 14.5 Beta 1 สำหรับผู้ใช้ทั่วไปตามออกมาให้อัปเดตเธอแล้วครับแต่ที่งงๆและเซอร์ไพรส์ก็คือ Apple ก็ปล่อย iOS 14.5 Beta 1 เวอร์ชัน RR หรือ Re-release หรือ Beta 1 เวอร์ชันใหม่ที่ไม่ใช่ Beta 2ตามออกมาให้นักพัฒนาที่อัปเดต Beta แรกกันไปก่อนหน้านี้ได้อัปเดตเพิ่มกันอีกด้วยครับถ้าเราลองย้อนกลับไปที่การตั้งค่าเปิดเข้าไปในส่วนของเกี่ยวกับจะเห็นว่าตอนนี้ในเครื่องของผมก็เป็น iOS 14.5 Beta 1ตัวแรกที่ปล่อยออกมาให้อัปเดตกันไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งมีหมายเลขบิ้วเป็น 18E5140J ครับแต่พอเราลองย้อนกลับไปเพื่อเช็ครายการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็จะพบเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชัน RR หรือ Re-release ออกมาให้อัปเดตกันต่อครับแต่ครั้งนี้ขนาดไฟล์จะเล็กกว่าเดิมนะครับโดยบน iPhone 12 Pro Max ขนาดไฟล์อยู่ที่ 122.7 MB เท่านั้นครับเราไปดูขนาดไฟล์ในเครื่องอื่นกันบ้างครับบน iPhone X ขนาดไฟล์อยู่ที่ 124.9 MB บน iPhone 7 Plus อยู่ที่ 84.1 MB เท่านั้นครับและบน iPhone 6S Plus อยู่ที่ 86.1 MB บน iPhone SE อยู่ที่ 84.8 MB เพื่อนๆที่อัปเดตเบต้าแรกกันไปก่อนหน้านี้ใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน RR หรือ Re-release แบบเซอร์ไพรส์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีอะไรใหม่บ้างฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 14.5 Beta 1 เวอร์ชัน RR สำหรับนักพัฒนาคือ18E5140K ครับซึ่งเป็นหมายเลขบิ้วเดียวกับ iOS 14.5 Public Beta 1ที่ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปลงทะเบียนและติดตั้งกันวันนี้ด้วยครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5 Beta 1นี้ Apple มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่เพียบเลยครับตามที่ผมนำเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับไม่เพียงเท่านั้นยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาด้วยครับเช่นในแอปนาฬิกาในหัวข้อนาฬิกาปลุกในส่วนของการตั้งค่าการนอนหลับและตื่นนอนเมื่อแตะคำสั่งเปลี่ยนเพื่อนๆจะพบคำสั่งใหม่เพิ่มเข้ามานั่นคือแก้ไขกำหนดเวลานอนหลับในแอปสุขภาพครับเมื่อแตะเข้าไปแอปสุขภาพจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราตั้งค่าตารางเวลาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ยังมีการค้นพบไอคอนใหม่สำหรับหูฟัง Beats ในรุ่นต่างๆรวมถึงหูฟัง AirPods และ AirPods Pro ด้วยครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5 นี้ไม่เพียงจะเพิ่มความสะดวกในการปลดล็อก iPhone เวลาที่เราใส่หน้ากากหรือแมสก์ด้วย Apple Watch ด้วยครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดูวิธีการใช้งานได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะ Apple ยังได้เพิ่มคุณสมบัติในการปลดล็อก Apple Watch ด้วย iPhone เช่นเดียวกันครับโดยในกรณีที่เราตั้งรหัสผ่านบน Apple Watch เอาไว้แล้วปลดล็อก iPhone ตามปกติโดยใช้ Face ID หรือรหัสผ่านApple Watch ที่ล็อกเอาไว้ก็จะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติตามไปด้วยทันทีครับโดยบนหน้าจอของ iPhone จะมีการแจ้งเตือนการปลดล็อก Apple Watch แสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยครับซึ่งคุณสมบัตินี้สามารถเปิดใช้งานได้ง่ายๆโดยบน iPhone ให้เปิดแอป Watch เลื่อนหน้าจอลงไปเลือกรหัสแตะเปิดสวิตช์ปลดล็อกด้วย iPhone เพียงเท่านี้ทุกครั้งที่เราปลดล็อก iPhone โดยใช้ Face ID ตามปกติหรือรหัสผ่าน Apple Watch ที่ล็อกอยู่ก็จะถูกปลดล็อกโดยอัตโนมัติเลยครับจากนี้ไปเราก็สามารถใช้ทั้ง iPhone และ Apple Watch ปลดล็อกกันและกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคล่องตัวยิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดใน iOS 14.5 Beta 1ซึ่งตอนนี้ปล่อยออกมาให้อัปเดตกันแล้วทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและเวอร์ชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับเพื่อนๆที่อยากให้ทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่ในการอัปเดตแบบเซอร์ไพรส์ในเวอร์ชัน RR หรือ Re-release นี้คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ